จีนเองก็จะมีเรียกว่าแผนด่วนทางด้านอาหารและพลังงานเออทำไมเขาต้องมีแผนด่วนทางด้านอาหารและพลังงานมันสำคัญยังไงประเทศชาติจะมั่นคงได้เนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีปัจจัยอยู่4เรื่องที่ก็ต้องบริหารให้ลงตัวนะฮะและยิ่งมันมีแรงกดดันของปัญหาการเมืองความมั่นคงระหว่างประเทศจนอาจจะนำไปสู่การเกิดสงครามได้นี่นะฮะนะครับถ้า4เรื่องนี้คุณไม่มั่นคงพอแล้วเนี่ยยากลำบากมากครับที่จะนำไปสู่การสร้างความเป็นต่อหรือความได้เปรียบในการดำรงอยู่นะครับแต่ประการนี้ประกอบด้วยอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องอาหารเนี่ยไม่ใช่ให้ประชาชนกินอย่างเดียวกองทัพที่ต้องเดินด้วยท้องไหมครับคุณยศครับโอ้ต้องเดินด้วยท้องถ้าไม่มีอาหารก็ลำบากนะถูกปิดล้อมไม่มีอาหารกินก็เสร็จเหมือนกันนะอยู่ได้เดือน2เดือนสมัยก่อนเวลาสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเวลาเรารบกับประเทศเพื่อนบ้านนี่นะเป็นไงครับเอาข้าวตากนะฮะมันไม่ใช่เข้าตากอย่างเดียวเวลาเข้ามันมาลบมันลบมันต้องหลายปีเนี่ยเข้าตากพอกินได้ยังไงไม่พอกินนะต้องทำไงครับข้าวระหว่างลบไปก็ยึดที่นาทำนาไปด้วยนะครับก็ไปจับชาวนาชาวไร่นั่นแหละเนี่ยที่เป็นคนที่ของนะครับของที่นั่นแหละครับที่เขาก็ทำนาทำไร่อยู่แล้วใช่ไหมก็เรียกว่าพ่อปลูกไปลบกันไปใช่ไหมครับนะครับครับฉะนั้นเรื่องอาหารเนี่ยเป็นเรื่องแรกๆที่สำคัญเรื่องต่อมาคือเรื่องพลังงานนะเรื่องที่สามคือเรื่องของเวชภัณฑ์เรื่องที่สี่ก็คือเรื่องของระบบไอทีครับดิจิตอลเทคโนโลยีอ๋อเดี๋ยวนี้มันนะครับถามเลยถ้าคุณไม่มีสี่เรื่องนี้ในประเทศคุณจะมั่นคงปลอดภัยได้ไหมครับไม่เลยในโลกปัจจุบันนี้นะฮะนะครับฉะนั้นเรื่องที่เราจะพูดคุยกันเน้นหนักก็คือเรื่องอาหารก็มีเวลาก็จะตามในเรื่องพลังงานด้วยนะฮะครับแต่ในเรื่องอาหารคุณจะสร้างความมั่นคงได้เนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ระดับต้นน้ำลงไปถึงกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเลยนะครับอย่างเริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำเนี่ยที่สำคัญมากต่อการผลิตอาหารก็คืออะไรครับคุณก็จะต้องมีพวกบรรดาเมล็ดพันธุ์ก็ดีนะครับปุ๋ยก็ดียากำจัดศัตรูพืชก็ดีวัสดุการเกษตรต่างๆก็ดีนะครับที่เพียงพอไงฮะแล้วมีคุณภาพดีใช่ไหมฮะครับนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยประธานดีสินผิงเดินทางไปเยี่ยมเยียนที่มณฑลไหหนานหรือว่าไหหลำนะครับเพราะว่าไหหลำเองเนี่ยก็เป็นมณฑลมาก็30กว่าปีโดยแยกตัวออกจากกวางตุ้งใช่ไหมฮะครับแล้วก็เกิดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมาก็ครบรอบ30ปีนะครับกับประธานดีสีเองก็เดินทางไปเยี่ยมไปดูงานไปดูหลายๆเรื่องแล้วก็หาทางที่จะปั้นให้ไหหลำเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางที่สำคัญทั้งของจีนและของโลกด้วยในอนาคตนะฮะซึ่งมีเวลาผมจะพูดเอามาพูดคุยให้ฟังในเวลาต่อไปช่วงต้องต่อไปนะครับแต่ว่าวันนี้ว่าประธานดีสีได้ไปทำอะไรที่ไหหลำบ้างไปทำอะไรบ้างครับที่เกี่ยวพันกับเรื่องของไอ้การเกษตรนี่นะฮะครับนะครับไหหลำเนี่ยขึ้นชื่อมากในการเกษตรคืออะไรครับนะครับข้าวมันไก่หรือเปล่าครับคุณยุ้ยครับคงไม่ใช่นะเห็นเมื่อก่อนนี่มีปลูกมะพร้าวมีปลูกอะไรต่ออะไรเยอะนะผลไม้นี่มีเยอะมากเลยนะฮะจะปีปลูกทุเรียนด้วยเนี่ยคือเป็นแหล่งสำคัญในการปลูกพืชทรอปิคอลฟาร์มิงเมืองร้อนนะครับกึ่งเมืองร้อนทั้งหลายนี่นะฮะครับและที่เหมาะมากคืออะไรครับเป็นศูนย์กลางของการผลิตเมล็ดพันธุ์ครับอ๋อเป็นนักประดิษฐ์ศรีกล่าวไว้เลยว่าการเกษตรเนี่ยถ้าจะสร้างความมั่นคงเรื่องของการเกษตรและอาหารเนี่ยคุณต้องเริ่มต้นจากอะไรครับจากมีความมั่นคงทางด้านของการผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ด้วยตัวเองโอ้สำคัญนะหลายคนอาจจะไม่ได้คิดแล้วเนี่ยโครงการเมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็นสิ่งที่จีนให้ความสำคัญมาเนิ่นนานแล้วนะและตอนนี้ยิ่งให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยการเดินทางไปเยือนมณฑลไหหนานครั้งนี้นะฮะไหโคพระนายเป็นสิ่งเองก็ได้ไปเดินทางไปที่ขานะครับสถานีแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าหนานฟานบรีดดิ้งเบสนะฮะนะครับซึ่งอยู่ในแถบที่มีชื่อว่าหย่าโจเบซีดนะชื่อบริษัทหย่าโจเบซีดแลบอราทอรี่ในแถวซันย่าครับซันย่าอยู่ทางด้านใต้ของไหหลำใช่ไหมเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแหล่งชายทะเลนี่นะฮะน่าเนี่ยสำคัญที่สุดของจีนแหละนะคนจีนถ้าไม่มาเที่ยวภูเก็ตไม่มาเที่ยวพัทยานะครับไม่มีเที่ยวสมุยนี่นะฮะเขาท่องเที่ยวประเทศของตัวเองก็ส่วนใหญ่ก็จะไปที่สัญญาณนี่แหละนะ
พราะว่าถือว่าเป็นชายหาดที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของจีนนะฮะเพราะจีนไม่ได้มีชายหาดมากมายใช่ไหมฮะนะแล้วก็สวยงามมากผมเองสมัยก่อนก็มีโอกาสไปได้ไปดูด้วยตาตัวเองมาแล้วนะครับก็ปรากฏว่าที่เนี้ยมันก็จะมีสถานีแล้วก็มีห้องแลบนะฮะที่มีชื่อว่ายาโจเบซิดและบาริโตรี่ที่เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษนะฮะนะครับแล้วก็มีบุคลากรเฉพาะในห้องแลบนี้นะฮะไอ้แลบาริโตรี่ที่สัญญานี่นะฮะเป็นนักวิทยาศาสตร์ถึง800คนนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อทำหน้าที่ในการคิดค้นเมล็ดพันธุ์เพาะพันธุ์ใหม่ๆนะฮะแต่ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อะไรก็ตามพันธุ์ธัญพืชก็ดีนะครับพันธุ์ที่เกี่ยวกับผักก็ดีผลไม้ก็ดีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็จะมีการมีการเพาะกันที่ไอ้แถวหนานฝานนี่นะฮะนะครับแถวสัญญานี่นะครับเป็นอย่างมากเลยนะครับนะกับฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมผู้นำประเทศเนี่ยจึงเลือกที่จะไปเยี่ยมเยือนสถานที่แห่งนี้แล้วก็กล่าวให้เป็นนโยบายไปเลยว่าต่อไปนี้คำว่าไชนีสีเนี่ยมีความสำคัญมากนะก็คือไม่ได้ผ่านของจีนนี่นะฮะนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องแรกๆล่ะที่จีนให้ความสำคัญนะครับนะครับแล้วการมีสีที่ดีนะครับแล้วก็ต้องมีการพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องแล้วนี่นะฮะเรื่องต่อมาซึ่งจีนคงไม่น่าเป็นห่วงมากเพราะเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วก็คือเรื่องของปุ๋ยนะครับจีนเนี่ยเป็นผู้ส่งออกปุ๋ยที่ใหญ่มากนะครับเมืองไทยเราปุ๋ยมากมายก็มาจากประเทศจีนนี่แหละนะครับนะครับแล้วก็ต่อมาก็คืออะไรครับก็คือพวกวัสดุการเกษตรเช่นอะไรครับพวกสารเคมีต่างๆยากำจัดศัตรูพืช นะครับไม่ว่าจะกำจัดวัชพืช นะครับกำจัดหนอนและแมลงนะครับแล้วก็กำจัดหญ้าทั้งหลายเนี่ยนะมากมายเลยก็มาจากประเทศจีนแล้วก็จีนก็เก่งเรื่องนี้มากด้วยใช่ไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องให้ความสำคัญอย่างมากต่อเลยครับต่อต้นน้ำของการผลิตภาคเกษตรและอาหารนะครับที่อยู่ในระดับต้นน้ำนะฮะก็คือการผลิตบรรดาวัสดุการเกษตรต่างๆนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบต่างๆนะครับที่เกี่ยวพันกับการเพาะปลูกนี่นะฮะครับฉะนั้นนั่นคือเรื่องแรกๆที่จีนทำนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะฮะนะครับก็บอกว่าเนี่ยก็ว่า 70% ของบรรดาพืชพันธุ์ใหม่ๆในจีนเนี่ยนะฮะได้ออกมาจากศูนย์เพาะพันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่เรากล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะฮะนะครับนะก็คือที่ไอ้ไหหนานในไอ้นะครับยาโจเบซิดและแบคทีเรียอินซันย่านี่นะฮะนะครับครับนะครับซึ่งเป็นศูนย์สำคัญของเขานะฮะแล้วเรื่องต่อมาที่จีนเขาให้ความสำคัญนะครับอันนี้เป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงนะซึ่งออกมาพูดเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมานี่เองนะ4-5วันที่ผ่านมาวันพุธที่แล้วนะฮะนะครับว่าอะไรครับก็บอกต่อไปเนี่ยจีนจะต้องให้ความสำคัญอย่างมากนะครับโดยว่าอย่างยิ่งปีนี้นะฮะให้เป็นนโยบายไว้เลยก็คืออะไรครับ Spring Production การผลิตภาคเกษตรในฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นฤดูสำคัญที่สุดในการผลิตพืชผลต่างๆในจีนเพราะจีนสามารถผลิตได้ทั้งฤดูใบไม้ผลิก็คือฤดูร้อนนั่นแหละนะแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูร้อนใช่ไหมครับและหลังจากนั้นก็จะตามด้วยไอออทัมโปรดักชันใช่ไหมฮะเช่นพวกข้าวสาลีเนี่ยมันก็ปลูกได้ดีในช่วงนี้อากาศเย็นๆใช่ไหมครับนะก็จะเป็นการปลูกพวกบรรดาพืชเมืองหนาวทั้งหลายเนี่ยนะครับพืชเมืองหนาวทั้งหลายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่เป็นออตัมซีซั่นใช่ไหมฮะครับ สีประธานาธิบดีหลี่ก็เขียนนายกรัฐมนตรีหลี่ก็เขียนอธิบายไปเลยนะว่าจะต้องมีความการให้ความสำคัญต่อเรื่องอุปทานของบรรดาธัญพืชทั้งหลายนะครับนะจะต้องสร้างความมั่นคงของบรรดาธัญพืชทั้งหลายเป็นอย่างมากนะครับทุกตัวนะรวมทั้งถั่วเหลืองด้วยนะครับถั่วเหลืองก็ถือว่าเป็นธัญพืชใช่ไหมฮะพวกข้าวโพดก็ดีนะครับนะพวกของข้าวสาลีก็ดีข้าวเจ้าก็ดีนะครับเรื่องของข้าวไร่ข้าวบาเล่นะครับแล้วก็อื่นๆด้วยนะครับพวกถั่วทั้งหลายนะฮะซึ่งเป็นธัญพืชที่จีนบริโภคกันมากนี่นะฮะและข้อสำคัญคืออะไรครับบอกขนาดเนี้ยไอ้โลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเกิดความเสี่ยงเยอะแยะมากมายทั้งความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจโดยตรงและความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวพันกับเศรษฐกิจเช่นความเสี่ยงเรื่องปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะฝ่าข้ามความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับรวมตลอดถึงความเสี่ยงจากสภาวะเงินเฟ้อด้วยต่างๆด้วยนี่นะฮะก็ต่อเมื่อการพึ่งพาเรื่องข้าวปลาอาหารในประเทศเนี่ยให้มีให้มากที่สุด
นะให้มันคงที่สุดที่สุดให้ได้นะครับนะครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องแรกๆแหละที่นายกลีก็เฉียงได้ให้นโยบายเอาไว้ถึงขนาดว่าไงฮะถึงขนาดประกาศไว้เลยนะครับว่าผลงาน2เรื่องสำคัญที่มณฑลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการพรรคประจำมณฑลก็ดีผู้ว่าการมณฑลก็ดีจะต้องรับไปปฏิบัติและถือว่าเป็นตัวประกอบที่เอามาประเมินผลงานนะของผู้นำในระดับมณฑลต่างๆเหล่านั้นนะว่าผลงานประจำปีของคุณเป็นยังไงนี่นะฮะแต่ครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาประเมินก็มักจะประเมินจากบทบาทของการทำพวกเรียลเอสเตทใช่ไหมฮะรู้ตึกนี่ไหมครับพัฒนาไปไหนแต่ปีเนี้ยสองเรื่องครับก็คือหนึ่งคุณคุมโควิดในมณฑลคุณได้ดีไหมโอ้อันดับหนึ่งเลยนะฮะนะครับเพราะว่ามันกลับมาระบาดใหม่แล้วสองเลยครับก็คือว่าคุณได้รับนโยบายเรื่องการติดเรื่องข้าวปลาอาหารเนี่ยนะตัวเพราะอย่างยิ่งเรื่องการเกษตรเนี่ยนะฮะที่ให้นโยบายไปแล้วเนี่ยคุณทำได้ดีเพียงไรเพราะว่าตัวนี้จะใช้เป็นแอสเซทเมนต์นะฮะในผลงานนะของเจ้าหน้าที่ในระดับมณฑลเลยนะฮะเป็น KPI นะฮะเป็น KPI ของที่คุณต้องรับไปปฏิบัติล่ะนะครับครับเพราะฉะนั้นคือครับเดี๋ยวอาจารย์พอดีผมไปเจอข่าวนิดนึงนะฮะว่าทูตของจีนเนี่ยฉินกังทูตที่อยู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้รับเชิญจากบริษัทของที่ไอโอวานะให้ไปดูการเกษตรที่นั่นมันเกิดอะไรขึ้นกำลังจะลบกันจะนู่นจะมีแซงชั่นอะไรกันนู่นนี่ทำไมนี่เขาเชิญให้ไปที่ไอโอวาแล้วก็โอ้โหดูหน้าตาคนเชิญไปยิ้มแย้มแจ่มใสที่ทูตจีนไปแล้วก็เรื่องของการเกษตรเนี่ยอาจารย์เออไอโอวามันสำคัญยังไงเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะไอโอวาคืออู่ข้าวอู่น้ำสำคัญของสหรัฐอเมริกาที่ผลิตเกษตรมากที่สุดบนอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างมากกับจีนมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่สมัยที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะตั้งแต่ยังเป็นข้าราชการเล็กๆนะครับเป็นเลขาธิการพรรคในหน่วยงานเล็กๆนะฮะพาเจ้าหน้าที่การเกษตรไปดูงานที่ไอโอวาแล้วก็ไปโฮมสเตย์ไงฮะนะตั้งแต่ปี1980กว่านะฮะตอนที่ทำงานใหม่ๆนะครับแล้วกลับไปเยี่ยมเยียนไอโอวาอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่เป็นรองประธานาธิบดีไงนะก็เลยโอ้โหก็เลยเป็นไงก็เลยคุ้นชินกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ว่าการรัฐที่ดำรงตำแหน่งยาวนานมาเป็นหลายสิบปีนี่นะฮะก็คือแบรี่แบนสตัดเนี่ยนะฮะซึ่งต่อมาได้เป็นทูตอเมริกาประจำจีนในช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นดำรงตำแหน่งใหม่ๆนะครับนะฮะก็เป็นทูตอยู่หลายปีนะครับเพราะว่าแบนสตัดเนี่ยก็เป็นคนที่คุ้นเคยกับจีนมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะตลาดใหญ่ของจีนเนี่ยมันก็อยู่ของไอวาเนี่ยนะมันก็อยู่ที่จีนไงนะเพราะว่ามันเป็นคอนเบลอ่ะนะมันเป็นโอ้โหแหล่งผลิตธัญพืชแหล่งผลิตการเกษตรที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมฮะนะครับและอย่าลืมนะว่าแถวนั้นเนี่ยนะไอวาก็ดีวิทยาศาสตร์ก็ดียังมีสินค้าตัวหนึ่งที่ผลิตแล้วจีนเนี่ยเป็นลูกค้าใหญ่เลยลองเดาครับบางคนไม่น่าเชื่อว่าเป็นไงนะอะไรครับโสมครับโอ้จีนก็มีไออเมริกาก็มีโสมเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะเกาหลีนะเวลาพูดถึงสองคนมักจะนึกถึงเกาหลีใช่ไหมฮะเขาว่าสองอเมริกาเนี่ยชั้นเยี่ยมเลยนะที่ผิดแถววิคอนซินแต่ว่าโดยไปยิงวิคอนซินเนี่ยเป็นแหล่งผิดสมอย่างดีเลยนะครับนะครับฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเขายิงเชิญทูตจีนเนี่ยไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ถือว่าเป็นมิตรดีก็อย่างที่ผมกล่าวไงว่าประชาชนต่อประชาชนเนี่ยนะฮะหรือว่าธุรกิจต่อธุรกิจเนี่ยนะครับวิชาการต่อวิชาการเขาไม่มีปัญหากันเลยยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้โหที่มาไม่รู้แต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหมครับนะครับมันจะเพราะคนกลุ่มเล็กๆต่างหากที่ก่อปัญหาให้เกิดขึ้นมาใช่ไหมครับที่ทำให้ปัญหามันบานปลายจนเราอู่ไปทั่วโลกนะครับร้อนรุ่มไปทั่วโลกอย่างที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับเรื่องต่อมาที่นายกหลีก็เฉียงได้ให้เป็นนโยบายไว้ครับว่าต่อไปเนี้ยนะครับการเพาะปลูกเนี่ยจะต้องได้รับการส่งเสริมอย่างมากและส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานที่มาจากภาคเกษตรมณฑลต่างๆให้กลับบ้านนะฮะอ๋อส่งเสริมการกลับบ้านนะว่ากลับบ้านไปทำการเกษตรนะแต่แทนที่คุณจะมาขายแรงงานในตัวเมืองพัฒนาคาที่อยู่ห่างจากครอบครัวมาไม่รู้ตั้งกี่ปีตั้งกี่ปีนะครับตอนนี้กลับบ้านไปสู่ภาคเกษตรและรัฐบาลจะให้การสนับสนุนเช่นไรครับบรรดาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรเครื่องแมชชีนารีเครื่องจักรกลนะครับหรือแม้แต่นักส่งเสริมการเกษตรซึ่งจีนให้ความสำคัญมากนะฮะ
จีนจะมีไอ้นักส่งเสริมการเกษตรเนี่ยที่เป็นหน่วยงานของมาจากภาครัฐเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทั้งประเทศจีนเลยนะเข้าไปช่วยให้คำแนะนำต่างๆนะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยจะเปิดกรีนเลนครับเลนสีเขียวสำหรับส่งผักครับเพราะผักเนี่ยมันเป็นสินค้าเน่าเสียง่ายอ๋อครับต้องใช้แล้วคนจีนเนี่ยเขาชอบกินผักมากใช่ไหมนะครับนะครับเช่นศูนย์กลางการผลิตผักที่สำคัญแห่งหนึ่งของจีนก็คืออยู่แถวมณฑลซานตงใช่ไหมนะเป็นแหล่งผลิตผักที่สำคัญเลยแม้แต่ผักที่กินแถวปักกิ่งแถวเจียนจีนเนี่ยไปจากซานตงจำนวนมากเลยนะฮะนะครับแม้ว่ามันจะห่างกันเป็นพันกิโลก็ตามนะครับนะก็จะปิดเปิดไอ้กรีนเลนครับให้รถเฉพาะไอ้ขนส่งผักเนี่ยวิ่งได้อย่างเดียวโอ้โหมีกรีนเลนเพื่อสามารถส่งผักไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าผักมันเฟอร์ริชเบิลมันเน่าเสียง่ายใช่ไหมนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการส่งเสริมในเรื่องอื่นๆตามมานะครับนะอย่างมากมายนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะต้นน้ำก็คือเรื่องของการผลิตวัสดุการเกษตรนะวัตถุดิบต่างๆนะครับและกลางน้ำก็คือเรื่องของการผลิตพืชต่างๆใช่ไหมครับนะและปลายน้ำก็คือการแปรรูปพืชผลต่างๆเหล่านั้นหรือว่าเนื้อสัตว์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะให้เป็นผลผลิตออกมาเพื่อจะได้ไปสู่ผู้บริโภคนะครับนะซึ่งมีมากมายถึง 1,400 กว่าไร่คนในประเทศจีนใช่ไหมฮะนะครับครับและไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยไม่เพียงเรื่องของฟาร์มมิ่งเรื่องของภาคการเกษตรที่เป็นพืชเป็นปศุสัตว์อย่างเดียวนะฮะจีนยังให้ความสำคัญอย่างมากว่าด้วยเรื่องการประมงครับโอ้เรื่องเดาถึงว่าจีนมีเรือประมงอยู่กี่ลำโอ้ประมงเท่าไหร่เนี่ยเท่าที่รายงานนะครับรายงานก็คงเป็นเรือที่จดทะเบียนแล้วจดทะเบียนได้ที่ไม่จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 17,000 ลำครับโอ้โหนะครับจับปลาไปทั่วไปหมดและจับปลาอย่างมากก็คือไปร่วมมือกับรัสเซียอ๋อขึ้นไปทางรัสเซียเนี่ยโอ้โหมันมีน่าน้ำเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับนะแล้วก็ไอ้ปลาเมืองหนาวนี่นะโอ้โหรัสเซียนะครับจับได้เยอะมากแล้วเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่แม้แต่อเมริกาเนี่ยเขาก็ยังกินไอ้ปลามาจากรัสเซียเลยนะนะแล้วตอนนี้พออเมริกาไปแซงชั่นรัสเซียเนี่ยเป็นไงครับปกติแล้วเนี่ยอเมริกาจะนำเข้าพวกสัตว์น้ำที่มาจากทะเลจากรัสเซียปีนึงไม่ต่ำกว่า1,200ล้านเหรียญนะฮะปูยักษ์นะครับแต่ว่าตอนนี้พอออกไม่ได้เป็นไงครับแต่ปรากฏว่าไม่สามารถกันสินค้าจากรัสเซียได้ครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะรัสเซียเนี่ยไม่ได้มีการแปรรูปเองเป็นหลักครับส่งมาให้จีนแปรรูปอ๋ออย่างนี้เองพอส่งไปให้จีนแปลรูปไปไงครับก็บอกว่าจีนเป็นผู้ส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกาแทนและโดยไม่อย่างยิ่งไอ้เนื้อปลาสีขาวนี่นะฮะเป็นไวมีทไวมีททั้งหลายเนี่ยนะก็เป็นแหล่งที่จับได้มากเลยแถวน่านน้ำของรัสเซียนะฮะนะครับครับฉะนั้นเลยจีนก็เลยกลายเป็นผู้ส่งออกสินค้าพวกเนี้ยไปอเมริกาแทนนะฮะแล้วก็ส่งออกไปมากมายในแต่ละปีนะครับเพราะว่ากระบอกไอ้ทะเลเนี่ยเป็นสิ่งที่จีนให้ความสำคัญอย่างมากอีกพื้นที่หนึ่งนะครับเพราะว่ามันสนองตอบต่อเป้าหมายทุกด้านทั้งเศรษฐกิจและไม่ใช่เศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจก็ใช่เลยครับสัตว์น้ำนะการประมงนะหรือแม้แต่พลังงานใช่ไหมครับไม่ใช่เศรษฐกิจก็เรื่องปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ไงครับนะครับครับ